การเกิดขึ้นของโครงการ EEC ในวันนี้นะคะทำให้สนามบินนานาชาติอุตภเปานั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตาในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่าเป็น1ใน3สนามบินหลักนะคะที่รัฐบาลนั้นวางเป้าหมายในการเชื่อมโยงทั้งคนการขนส่งสินค้าแล้วก็สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวค่ะและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่2ของสนามบินนานาชาติอุตภเปานะคะวันนี้ค่ะก็จะพามาพูดคุยนะคะกับท่านพลเรือโทกิจพลเรียงเล็กจำนงท่านผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอุตภเปาถึงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาแล้วก็การทำงานของการท่าอากาศยานอุตภเปาเพื่อที่จะรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC ค่ะค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับต้องรบกวนถามท่านผอ.นิดนึงค่ะวันนี้สนามบินอุตภเปาเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากเลยทีเดียวต้องถามท่านผอ.ก่อนว่าวันนี้สนามบินอุตภเปาพัฒนาไปถึงไหนแล้วอะค่ะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงแล้วสนามบินอุตภเปาเนี่ยเรามีชื่อเสียงมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2509นะครับที่เราเริ่มเป็นสนามบินทางทหารนะครับแล้วก็มาเมื่อปี2538นะครับที่มีมติครม.ให้สนามบินอุตภเปาเนี่ยเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์ประกอบกันไปด้วยคู่ขนานไปกับการใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงนะครับณปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยสนามบินอุตภเปาเราได้พัฒนาในส่วนของการท่าอากาศยานอุตภเปานะครับเพื่อจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในระดับมาตรฐานสากลนะครับที่เป็นคำว่าสนามบินนานาชาติอุตภเปานั่นนะครับในระบบของการพัฒนายกระดับนั้นเนี่ยเราได้รับการพัฒนาทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับแอร์ไซต์ที่ตั้งแต่เครื่องบินที่จะลงมาในสนามบินอุตภเปานะครับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศไปจนถึงรันเวย์ไปจนถึงแท็กซี่เวย์ลานจอดหลุมจอดต่างๆเนี่ยครับก็มีการพัฒนาจากเครื่องด้านแอร์ไซต์เนี่ยขึ้นมาให้ได้ระดับมาตรฐานนะครับปัจจุบันพื้นที่ในสนามบินอุตภเปาเนี่ยสามารถรองรับเครื่องบินได้ถึง53หลุมจอดด้วยกันนะครับครับซึ่งยังได้รองรับได้อีกมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยภายในเทอร์มินอลของเราอาคารพักผู้โดยสารเนี่ยก็ที่ได้ออกแบบไว้เทอร์มินอล2นะครับก็รองรับผู้โดยสารได้อยู่ประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านคนอันนี้คือณปัจจุบันครับณปัจจุบันครับครับคือเราใช้เทอร์มินอลเดิมทีเราใช้เทอร์มินอล1ซึ่งรับผู้โดยสารได้ประมาณ 700,000 คนต่อปีนะครับต่อมาก็เทอร์มินอล1เนี่ยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่นะครับก็ไปปรับปรุงเทอร์มินอล2นะครับคือเทอร์มินอล2เนี่ยก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ภายในระบบของอาคารพักผู้โดยสารเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้านะครับให้บริการของผู้โดยสารเนี่ยตามระดับมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าณปัจจุบันเนี่ยของสนามบินอุตภเปาแล้วเรามีความพร้อมนะครับที่จะให้บริการกับผู้โดยสารนะครับที่ขาเข้าทั้งในประเทศต่างประเทศที่เข้ามานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับหรือชาร์เตอร์ไฟนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็อยู่ประมาณปีละประมาณ2ล้านคนโดยประมาณนะครับทีนี้ต้องถามท่านผอ.กันต่อว่าแล้วในส่วนของสายการบินที่ให้บริการณสนามบินอุตภเปาณวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสายการบินที่มีชื่อต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่มาอยู่กับเราตอนนี้มีสายการบินอะไรพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้บ้างไหมครับก็มีถ้าเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของโลคอสนะครับก็มีของไทยเอเชียนะครับตอนนี้ก็มีเวียดเจ็ตนะครับที่จะมาตั้งฐานที่จะทำฐานในประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเช่าเหมาลำเนี่ยครับก็มีทั้งของรัสเซียนะครับของรัสเซียของอังกฤษก็มีนะครับตุยแอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็มีทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาเข้าเป็น temporary นะครับเป็นเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยมีมากกว่า20สายการบินนะครับที่เข้ามาครับตอนนี้เราลดภาระของสนามบินอุตภเปาหรือว่าดอนเมืองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอะคะครับถ้าพูดถึงการลดภาระของสนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองเนี่ยขณะนี้อยู่ในจริงๆก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมการสิ่งที่จะไปรองรับได้จริงๆก็คือเมื่อสนามบินในโครงการ EEC เนี่ย
สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเบาได้อันนี้เราจะแบ่งเบาได้ชัดเจนนะครับครับขณะนี้ก็เป็นแค่เพียงบางส่วนที่เราจะสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาได้นะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะยกระดับความเป็นมาตรฐานของเราให้รองรับได้ไปถึง5ล้าน7ล้านคนนะครับซึ่งก็มีแผนในการดำเนินการอยู่ครับท่านผอ.คะวันที่เราเริ่มปรับตัวจากการเป็นสนามบินทหารมาสู่สนามบินในเชิงพาณิชย์เนี่ยที่เราเห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรอะคะก็ต้องเรียนว่าตอนที่เป็นเทอร์มินอล2เนี่ยนะครับก็เมื่อเปิดเต็มเริ่มใช้ก็ประมาณมีนาคมเมื่อมีนาคม62ที่ผ่านมานะครับครับที่เปิดตัวนอกนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ใช้ที่เทอร์มินอล1เทอร์มินอล1ก็อยู่ประมาณสัก 700,000 คนแต่ 700,000 คนในช่วงพีคๆก็ขึ้นถึงล้านกว่าคนเหมือนกันครับครับท่านผอ.คะแล้วในแง่ของการรองรับภารกิจของทหารเนี่ยค่ะวันนี้สนามบินอุตภเปาก็ยังต้องทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ด้วยหรือเปล่าคะครับจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับการที่เราจะพัฒนาในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะให้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องมีมิติด้านความมั่นคงเนี่ยว่าง่ายคือมิติความมั่นคงนั่นแหละเป็นตัวสนับสนุนในเชิงพาณิชย์ให้ชัดเจนนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในการแก้ปัญหากรณีวิกฤตที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับเช่นที่ผ่านมาก็อาจจะพอทราบเช่นกรณีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับน้ำท่วมกรุงเทพอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งปิดสนามบินนะครับหรือที่ผ่านมาก็เคยมีทั้งการกลุ่มไฮแจ็คนะครับหรือกลุ่มปฏิบัติการในกรณีที่มันฉุกเฉินวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราเนี่ยต้องใช้สนามบินทหารก็ต้องมาที่นี่ครับใช้สนามบินทหารเนี่ยเป็นสนามบินในการแก้ปัญหาครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในส่วนของสนามบินเองเนี่ยที่มีการปฏิบัติการของกองทัพเรือนะครับร่วมกับกองทัพอากาศก็มาใช้นะครับแล้วก็มีของชาติพันธมิตรก็มาใช้ในใช้ฝึกร่วมกันเพื่อจะในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องใช้การจำเป็นต้องใช้สนามบินเพราะนั้นการที่บริหารร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่า joint use operation เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการพิจารณาพูดคุยกันแล้วก็ให้เข้าใจของลักษณะงานซึ่งจะทำให้แต่ละงานเนี่ยไม่ไปทับซ้อนกันนะครับแต่ก็สามารถที่จะเกื้อกูลกันไปในทิศทางที่เชิงเป้าหมายของเชิงนโยบายที่ตั้งมันยากไหมคะท่านผอ. เพราะว่าเชิงพาณิชย์ก็ต้องทำเพื่อที่จะหารายได้เข้าประเทศแต่ว่าในเชิงทหารเนี่ยก็ต้องดูแลที่ว่ามันก็อาจจะต้องมีความลับทางทหารบ้างมีข้อมูลบางอย่างที่มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตรงนี้เราต้องทำยังไงอะคะก็ขอไปเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ในส่วนของสนามบินอุตภเปาจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานสองมิตินี้ควบคู่กันอยู่แล้วนะครับการท่าอากาศยานอุตภเปาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งประมาณ200ไร่ที่มาทำการท่าอากาศยานทางฝั่งนี้ครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าเรามองไปถึงอนาคตเนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องใช้สนามบินอุตภเปาเนี่ยในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยซึ่งเราทำอยู่แล้วนะครับเราทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับจะต้องควบคู่กันไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องของมิติทางด้านเชิงพาณิชย์อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการผสมผสานกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกันมองเห็นภาพเดียวกันและเห็นความสำคัญเหมือนกันนะครับเราก็เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเราจะเห็นปัญหาจุดนี้อยู่ครับเมื่อเร็วนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาเปิดในส่วนของการให้บริการในอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่2เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยในอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่2วันนี้การอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของสายพานกระเป๋าการรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะจริงๆต้องบอกว่าเรามีความพร้อม 100% อยู่แล้วค่ะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไปเข้าไปสู่มาตรฐานของสากลไม่ได้ก็เลยต้องเรียกว่างี้ครับว่าในสโคปหรือในกรอบของอาคารพักผู้โดยสารไซต์เนี้ยขนาดเนี้ยที่ไปอยู่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านคนเนี่ยเรามีความเป็นมาตรฐานในระดับสากลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเองเราก็ต้องคิดเผื่อนะครับว่ากรณีที่มีผู้โดยสารมากขึ้นหรือต้องการอำนวยความสะดวกในการอัตราเค้าเรียกการโฟลว์เรทของผู้ให้บริการลูกค้าลูกผู้โดยสารเนี่ยในการเข้าออกได้เร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบเช่นระบบสายพานหรือระบบในการเอ็กซเรย์ที่ให้มันกระชับมากขึ้นหรือเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับต
จำนวนผู้รับบริการผู้โดยสารที่เข้ามาครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันจำนวนปัจจุบันเนี่ยถือว่าrate of flow ของเราเนี่ยใช้ได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับมาตรฐานสากลครับท่านผอ.คะแล้วในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาลงของเราแล้วจะหาแท็กซี่หรือว่าหารถที่จะต่อไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้เรามีบริการด้วยใช่ไหมมีครับ ขณะนี้จริงๆแล้วของเราเนี่ยมีทั้งบริการภาคสาธารณะโดยกรมขนส่งทางบกนะครับที่มีจัดรถประจำทางนะครับที่แวะเข้ามาในการท่าอากาศยานอุตภเวเพื่อจะมารองรับตามช่วงเวลาะนะครับมีรถลิมูซีน มีรถเช่าเหมานะครับซึ่งก็ให้บริการในช่วงเวลาที่มีอากาศยานขึ้นลงเหมือนมีผู้โดยสารเข้ามานะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากต่อไปเนี่ยมีการพัฒนาหรือมีการยกระดับหรือเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยระบบบริการสาธารณะหรือระบบบริการผู้โดยสารขาออกที่ออกไปในภาคแลนด์ไซด์เนี่ยเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องยกระดับตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามองอยู่ว่าเราจะต้องพัฒนาขึ้นมาควบคู่กันไปกับการเติบโตของผู้โดยสารครับ